การนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายแล้วก็อธิภาวนาให้ถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติของตนของตนทุกคนไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่ผู้อื่นบอกให้นั่งก็นั่งถือว่าเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะการนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายแล้วก็หลับตาตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นการฝึกจิตของตนให้มาสงบระงับให้มารวมให้มาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวตามธรรมดาใจมนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นมันไม่อยู่กับที่มันชอบคิดนึกปรุงแต่งไปภายนอกในร่างกายของตัวเองขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบที่เราเรียกว่าตัวเราของเรามันก็ไม่อยู่ที่นี่มันออกไปข้างนอกคิดไปหมายไปตามความคิดเห็นของตัวเองให้กิเลสมันโจมจมูกไปไม่ตั้งมั่นภายในไม่สงบอยู่ในตัวในใจเพราะนั้นเวลาภาวนาท่านจึงให้มาสงบอยู่ในตัวถือว่าปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นที่ภาวนาเป็นที่เอาจิตใจมาไว้ที่นี่เก็บจิตใจไว้แรกท่านก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธจนจิตใจสงบตั้งมั่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นแล้วไม่ใช่ให้หลับไม่นอนหลงลืมพังเผลอคือให้ใจดวงที่สงบระงับนั่นแหละเพียรเพ่งดูร่างกายของคนเราตัวเราที่ว่าหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละถ้าหากว่าถลกหนังออกหรือว่าปาดเอาหนังออกเสียร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรกำหนดในใจของตัวเองปาดเอาหนังออกถลกออกจนหมดจะมีอะไรตามธรรมดาร่างกายคนเราและสัตว์ทั้งหลายถ้ามีของคมของแหลมถูกต้องเข้ามันก็จะมีเลือดไหลออกแล้วยังไม่ถึงตลกหนังแต่มันก็แสดงมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาเมื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมามากตัวเราหรือบุคคลผู้นั้นก็จะถึงซึ่งความตายมันเลือดไหลออกมามากเลือดนี้ก็เป็นที่ยังชีวิตให้เป็นอยู่
ดูเวลาคนไปโดนอุปัทวเหตุเมื่อเลือดไหลออกมากคนนั้นก็ตายไปในน้ำเลือดนี่แหละก็ต้องกำหนดพิจารณาว่าในตัวเราล่ะทุกคนอย่าสำคัญผิดคิดว่าเป็นของสวยของงามดูน้ำเลือดในตัวนี่เรียกว่าถ้าหากว่าเราถลกหนังออกก็จะมีเนื้อเป็นก้ามก้ามอยู่ในร่างกายทั่วไปหนาบ้างบางบ้างมากน้อยต่างๆกันไปพร้อมกับสีแดงคือสีเลือดทีนี้ถ้าตายแล้วร่างกายนี่จะแสดงมันแสดงตายทีแรกก็แข็งก่อนถ้าใครยังไม่ไปเห็นคนตายแล้วเวลาคนตายไม่ยังไม่ได้ไปจับดูก็ไม่รู้ว่าตายแล้วเป็นอย่างไรคนตายกับคนเป็นต่างกันแต่ถ้าเราจะจับตัวเราเมื่อตายนั้นไม่ได้เพราะมันตายแล้วเราต้องจับคนที่ตายตัวเรายังไม่ตายจับดูเถอะตายทีแรกก็เย็นเพียบแหละความอุ่นเหมือนร่างกายเราไม่มีอีกไม่นานล่ะพอแข็งไปพักเนื้อในนั้นน้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะแสดงความเน่าความเปื่อยขึ้นมาเพียงจะเอาหนังออกเท่านั้นสมมติว่าตัวเราจะดูตัวเราก็จำไม่ได้มันจำแค่ผิวหนังนี่เท่านั้นถ้าหากว่าถลกหนังออกดึงหนังออกปาดหนังออกแล้วจำไม่ได้เพราะคนจำกันได้นั้นคือจำผิวหนังจำผิวหนังจำผมจำขนจำบาดแผลต่างๆบางคนมีแผลที่ไหนก็จำไปบางคนมีปานมีสีดำสีแดงในร่างกายก็จำเอาอย่างนั้นแหละเนื้อหนังบางสังของคนเราในเมื่อตายแล้วที่แรกมันก็แข็งกระด้างไปก่อนอีกสักวันสองวันไปเท่าไหร่นานเท่าใดมันจะพองขึ้นมันเตรียมเน่าสีสันวันนะมันจะดำกลิ่นก็จะฟุ้งขจรออกมาถ้าไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีโรงดีๆก็ส่งกลิ่นเน่าฟุ้งขจรสิ่งเหล่านี้ก็ให้มาคิดอ่านตัวเองให้เห็นว่าตายแล้วมันเน่ามันเหม็นไม่ใช่หอมร่างกายนี่แหละอสุภกรรมฐานเป็นก้อนอสุภะพอตายแล้วเขาเอาไปฝังในดินก็ไปเน่าในดินนั้นถ้าตายแล้วเขาเอาไปเผาไฟบางคนพอตายแล้วเขาก็ไปเผาไฟทีเดียวบ้านนอกครอบคำมาเขาเอาไม้มาเป็นกองใหญ่ๆฟืนไม่ตายมากองแล้วก็
เอาศพคนนั้นขึ้นไปวางเอาไม้ตึงเข้าว่าให้มันดิ้นตกลงมาจุดไฟข้างล่างไฟก็จะไหม้ขึ้นมาผลที่สุดไฟไหม้มากเต็มที่มันไหม้ร่างกายมนุษย์ที่ตายนั้นเพราะไฟนั้นไม่ได้เลือกว่าคนว่าสัตว์ว่าอะไรถ้าจุดเผาแล้วเผาไหม้แล้วมันก็ไหม้ทั้งร่างกายมนุษย์เวลาไฟไหม้ก็ดูกรรมฐานไม่นานนะถ้าไฟมีฟืนมากมากชั่วโมงเดียวเท่านั้นล่ะเนื้อหนังมังสังไหม้หมดเป็นที่เท่าไปหมดจนถึงขั้นกระดูกกระดูกก็เป็นเท่าเป็นฐานไปความเหม็นก็จะหายไปถ้าไฟไหม้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทุกคนกำหนดว่าอสุภกรรมฐานมันเป็นอสุภจริงๆไม่สวยไม่งามเปื่อยเน่าพุพังเน่าก็เหม็นสาบเหม็นมนุษย์นั้นเรียกว่าไม่ชอบละปลาเขายังเอามาทำเป็นของแห้งบ้างทำเป็นปลาล่าบ้างแต่มนุษย์นี่ทำไม่ได้มันเหม็นทำแล้วก็ไม่มีใครกินกินไม่ได้อันกินไม่ได้นั่นแหละมันเป็นการแสดงออกว่าร่างกายของคนเหล่านั้นไม่ใช่สวยงามเป็นอสุภกรรมฐานถ้าเข้ากองไฟกองฟอนมันจะไม่เป็นละมันไฟไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไปผลที่สุดก็ฝังลงดินมาอย่างนั้นก็ทิ้งไว้นั่นนานเข้ามันก็พวกฝังไปหมดไปสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูหน้าของกูกระดูกของกูของเราจะไม่มีเหลือมันจะเหลืออะไรมันก็ลงเป็นดินเมื่อเผาไฟฝังดินแล้วมันก็ลงเป็นดินนานเข้าดินเป็นอย่างไรร่างกายคนเราที่แตกดับตายไปแล้วมันก็เป็นดินเหมือนดินธรรมดาที่เราเดินไปมาเหยียบย่ำไปมานั่นแหละแต่เมื่อตายใหม่ๆมันไม่เรียกว่าดินความจริงมันก็เป็นดินน้ำไฟลมนั่นเองแต่ยังไม่ลงเป็นดินเมื่อเผาไฟหรือมันตายเน่าแล้วมันก็กลายเป็นดินดินนั่นแหละมันก็เกิดเป็นหญ้าขึ้นมาเกิดเป็นผักขึ้นมาเกิดเป็นเห็ดเป็นหอนขึ้นมาเราก็กินเห็ดอีกมนุษย์ที่ยังไม่ตายกินสัตว์กินเห็ดกินอะไรต่อมิอะไรทำบาปกรรมต่างๆนานาได้แล้วก็ไม่อยากตายด้วยผู้ยังไม่ตายถ้าเห็นคนอื่นเขาตายผู้อื่นเขาตายก็มักจะหลอกกันว่าตายแล้วก็เป็นผีระวังผีหลอกมันก็ไปอันนี้แหละร่างกายสังขารของคนเรานั้นต้องกำหนดพิจารณาพระพุทธองค์ท่านสอนว่าแรกก็อสุภกรรมฐาน
เมื่อบวชใหม่แรกๆท่านให้เรียนเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละท่านให้กำหนดให้เห็นว่าเป็นอสุภกรรมฐานในอาการห้าอย่างนี้เราต้องเอามาคิดมาอ่านให้เห็นตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่ามาคิดหาว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่พอใจถ้าตายแล้วมันเปื่อยมันเน่าล่ะมันเป็นน่ารักใคร่พอใจที่ไหนตามันก็ไม่เหมือนตาคนเป็นตายแล้วตามันก็หลบลงไปไม่มีอะไรที่จะมาล่มหลงมัวเมาอยู่อีกเวลาเผาไฟฝังดินส่วนใดที่เป็นดินมันก็กลายไปเป็นดินส่วนใดที่เป็นน้ำมันก็กลายไปเป็นน้ำเป็นน้ำเหมือนน้ำฝนนั่นแหละน้ำฝนตกลงมาอย่างใดน้ำในร่างกายคนเราเมื่อมันแตกกระจัดกระจายธาตุน้ำมันก็ไปสู่ธาตุน้ำเมื่อยังไม่ตายก็เรียกว่าถ่ายปัสสาวะถ่ายน้ำลายออกมาเสียงเหล่านี้ก็ต้องดูนี่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุลมก็มีอยู่ในร่างกายลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลงในท้องลงในลมในไส้ลมพัดไปตามสารพางร่างกายจนถึงลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าเอามาภาวนายึดแนวเอาจิตไว้ในลมจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยกำหนดลมลมนี้ก็ทุกคนก็มีอยู่ลมนี้พอตายแล้วมันก็ไปเป็นลมธรรมดาไปเข้ากับธาตุลมทั่วไปในโลกธาตุไฟธาตุไฟก็คือธาตุร้อนในตัวคนเราก็เต็มไปด้วยธาตุไฟถ้าฝนไม่ตกไม่มีหนาวมันก็มีความร้อนกลางวันไปนั่งที่ไหนก็ร้อนวันนี้ร้อนปีนี้ร้อนฝนไม่ตกคือธาตุไฟธาตุไฟเมื่อร่างกายแตกตายมันไปไหนก็ไปสู่ธาตุไฟธาตุไฟมันก็เต็มอยู่ในโลกนี้ธาตุลมมันก็เต็มอยู่ในโลกนี้ธาตุดินมันก็เต็มอยู่ในโลกนี้เรียกว่าดินน้ำไฟลมร่างกายสังขารของเราก็ให้เอามากำหนดพิจารณาให้เห็นดินน้ำไฟลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็ยืนเดินนั่งนอนมาบวชเรียนเขียนอ่านภาวนาก็เป็นเรื่องพระเรื่องเนียนเรื่องผ้าขาวนางชีไปก็เพื่อให้พิจารณาร่างกายของตัวเองอย่าเพียงแต่ว่ามานุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายแล้วก็มาหลงหลับหลงนอนไม่กำหนดภาวนาในใจพาให้จิตใจวุ่นวายบวชก็ไม่นานใจมันวุ่นวายเพราะไม่ภาวนาเพียงเพ่งดู
ความจริงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขาเป็นเพียงธาตุแต่เมื่อธาตุเหล่านี้รวมกันเข้าแล้วมีมโนธาตุคือธาตุใจธาตุจิตจิตมาอยู่อาศัยเมื่อจิตมาอยู่อาศัยในธาตุดินน้ำไฟลมที่ว่ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีตับไตไส้พุงมีทุกสิ่งทุกอย่างอาการ32อันมีอยู่ในตัวเราทุกคนก็ให้กำหนดพิจารณาดูให้ดีว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในธาตุหนึ่งๆนั้นมันนานเท่าไหร่อย่างคนในสมัยนี้อายุสั้นพลันตายบางคนเกิดมาอายุไม่ถึง10ปีตายก็มียังไม่ถึง20ปีตายก็มียังไม่ถึง30ปีตายก็มียังไม่ถึง40ปีตายก็มียังไม่ถึง50ปีตายก็มียังไม่ถึง60ปีตายก็มียังไม่ถึง70ปีตายก็มีเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายตายได้ทุกวันเวลาไม่เลือกแต่ถ้าเราไม่ได้เอามาพินิจพิจารณาให้ดีแล้วจิตมาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็มาหลงไหลอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหลงอยู่ในกระดูก300ท่อนของตัวเองกระดูกอันมีอยู่ในตัวคนเรา300ท่อนนับตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงมากระดูกคอกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกข้างกระดูกสันหลังกระดูกขาตลอดจนดูกแข้งดูกเท้าดูกตีนสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเอามาพินิจพิจารณาถ้าจิตยังไม่พิจารณามันก็หลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นของตัวเป็นของเราถ้าเราถามดูว่าเป็นของเราไหมมันจะไม่ว่าอะไรจิตต้องพินิจพิจารณาดูให้ดีอย่ามาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราจนกระทั่งไปหลงว่ามีความสุขในการที่มาเกิดเป็นคนไม่ได้มองเห็นว่าความทุกข์นั้นมันเต็มอยู่ในกายในจิตจิตใจผู้อาศัยอยู่นี่มันเป็นตัวทุกข์เป็นผู้ทุกข์ยิ่งทำไปในทางที่ผิดก็ยิ่งทุกข์มากถ้าทำแต่สิ่งที่ดีมีทานศีลภาวนาความทุกข์ก็จะไม่มีมากจะมีความสุขจิตสุขใจร่างกายสังขารก็มีความสุขเธอไม่มีทุกข์มีร้อนประการใดสิ่งเหล่านี้แหละร่างกายกับจิตใจจิตใจดวงผู้โลนั้นเป็นผู้พิจารณาเป็นผู้นึกเป็นผู้เจริญส่วนธาตุดินน้ำไฟลมนั้นเขาไม่รู้จักอะไรเขาเป็นเพียงธาตุดินสมมติให้เป็นธาตุดินก็เป็นธาตุดินไปสมมติให้เป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำไปแต่เขาไม่ได้สมมติว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมจิตใจมนุษย์คนเราสมมติให้มันเป็นแล้วก็ไปหลงสิ่งสมมติเหล่านี้เป็นของไม่ทนทานไม่อยู่นานเท่าไรนักเพ
ผู้ที่จะอยู่ไปได้ถึง100ปีนั้นมีน้อยเต็มทีส่วนมากก็50ปีไม่ถึงก็มีฉะนั้นอย่าพากันประมาทมัวเมาเข้าใจว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวโกของโกเป็นความหลงผิดทางนั้นพุทธอพุทธอในใจของตัวเองอย่าได้ประมาทนึกเจริญโยทุกลมหายใจเข้าออกเตือนจิตใจของตัวเองว่าอย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่แค่ธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายนี่เลยสิ่งเหล่านี้มันเกิดได้มันแก่ก็ได้มันเกิดได้มันก็เจ็บได้มันเกิดขึ้นมาได้มันก็ตายได้เมื่อเวลามันจะตายจะแก้ไขอย่างไรมันก็ไม่ได้ต้องตายตายแล้วเป็นอย่างไรก็เปื่อยเน่าพุพังไปดังกล่าวมาแล้วสิ่งเหล่านี้แหละให้พากันน้อมนึกดำลึกเข้ามาให้มันเห็นแจ้งในใจของตัวเองแล้วจะได้ปล่อยวางไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของใครเป็นของกลางโลกทางนั้นโนบายภาวนาอันหนึ่งถ้าใจเอามานึกมาพิจารณาก็เป็นบทภาวนาได้ทุกอย่างถ้าใจประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเลอมีแต่คิดพุ่งซ่านลำคาญโคตรเล่นหัวสนุกเฮฮาไปตามภาษากิเลสก็ไม่มีความรู้ในทางนี้มีแต่สิ่งที่จะลุ่มหลงมัวเมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกไม่จบไม่สิ้นนี่เป็นโนบายเตือนเราท่านทั้งหลายทุกรูปทุกนามให้พากันลุกขึ้นภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกก็คงจะมีความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเทคาโยโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังสาลัง